อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเกษตรมาพบกับแม่อ้อยทำสวนอีกเช่นเคยนะคะมีเพื่อนๆชาวเกษตรหลายท่านส่งข้อความมาถามว่าปลูกมะละกอแล้วไม่ติดดอกออกผลปลูกแล้วดอกผลหลุดร่วงง่ายใบเหลืองต้นแค่แกลนไม่เจริญเติบโตเดี๋ยววันนี้แม่อ้อยก็จะมาบอกวิธีแก้ปัญหาไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่ค่ะเราใช้ไข่ไก่1ฟองน้ำปลาร้าฮอร์โมนไข่และน้ำหมักบุญวัวค่ะก่อนอื่นเราก็จะตีไข่ลงไปนะคะเปลือกไข่เราก็ไม่ทิ้งนะคะขยำขยำไปด้วยเปลือกไข่ก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะสำหรับพืชไข่มีโปรตีนสูงจะช่วยให้ต้นมะละกอเจริญเติบโตได้ดีฮอร์โมนไข่เราใช้2ช้อนฮอร์โมนไข่ช่วยเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายน้ำปลาร้ามีแคลเซียมสูงจะช่วยให้ต้นแข็งแรงแตกยอดแตกกิ่งได้ดีเราใช้2ช้อนนะคะเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเราเตรียมน้ำเปล่ามาประมาณ10ลิตรเสร็จแล้วเราก็จะเทส่วนผสมลงไปทั้งหมดเลยนะคะก็สุดท้ายนะคะเราก็จะใส่น้ำหมักมูลวัวค่ะลงไป1แก้วนะคะค่ะใส่ไปเลยในน้ำหมักมูลวัวนะคะจะช่วยให้ต้นมะละกอใบเขียวแตกยอดแตกกิ่งได้ดีค่ะน้ำหมักมูลวัวเป็นอาหารจานด่วนที่พร้อมเสิร์ฟสำหรับพืชผักนะคะราดลดลงไปแล้วพืชผักก็สามารถนำไปใช้ได้เลยทันทีค่ะจากนั้นเราก็นำมาราดลดนะคะต้นเล็กเราราดลด1แก้วค่ะราดลดที่คนต้น1แก้วนะคะสำหรับต้นใหญ่นะคะเราจะราดลดประมาณ4แก้วนะคะรดทุกๆ1สัปดาห์นะคะทำแค่นี้นะคะทุก1สัปดาห์ก็จะช่วยให้ต้นมะละกอของเราผลดกเต็มต้นนะคะใบเขียวเจริญเติบโตได้ดีค่ะดอกผลไม่หลุดร่วงง่ายลองไปทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ